ชนเย้ห้ารอบครับบ้าไปแล้วตอนนี้เราครบนะครับทุกคนครับนี่ครับโอ๊ตครับพี่แม็กครับโปรอ๋อยครับพี่เอกครับโตโต้ครับเราจะชาเลนจ์โปรอ๋อยครับ7รอบครับส่วนผมจะลบจากโปรอ๋อยสัก2สัก1หรือ2สัก3รอติดดอยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งคุยกันทางล่างโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเราทำได้แค่ไหนครับมาดูกันครับสิบกิโลแล้วครับเหลือ19กิโลใช่ไหมถึงป้อมตำรวจหมดแรงโอ้ห้าโลแล้วไม่รู้ครึ่งทางถึงป้อมเหนื่อยจุ้งถึงป้อมแล้วเหนื่อยจนเป็นทางเลยโอ้โหเหนื่อยมากอุณหภูมิ25องศาไม่ใช่หิวครับแต่หนักเอามาซะเยอะทั้งวอฟเฟิลทั้งขนมปังทั้งกล้วยข้างบนก็มีขายนะเดี๋ยวเราขึ้นเขาเขียวเรากินก่อนดีกว่าตอนนี้9โมง42 3โลถึงสารแล้วก็อีก5โลยอด9โมง42นะครับระยะทาง9โลใช้เวลา50นาที50นาทีโตโต9โล9โล50นาทีแล้วกินน้ำแล้วก็รอบที่2ต่อไปรอบ2ครับโตโต้บอกสบายสบายขั้นต่ำ 5-6 รอบสบายรอบเสาธงเหรอรอบ2รอบ2ขึ้นรอบ2แล้วครับ
ตอนนี้11:04ครับเป็นรอบ2 9โลดูกัน 4,230 เท่าไหร่พุ่งทะลุไปรอบ2ดูใช้เวลาเท่าไหร่กินให้มานี่มันกินไม่มาแล้วยิ่งรักกันแต่ทะเลาะกันมาหมดแล้วนี่กำลังรอบที่3ครับที่3กำลังขึ้นรอบที่3ตอนเที่ยง33นาทีพี่โอ๊ตเราสบายอยู่แล้วชิวๆนะก็ไม่รู้อ่ะไปได้เรื่อยๆโตโต้ก็เท่าที่โตโต้ไหวนะครับเท่าที่โอ๊ตไหวครับเดียวยังไม่ค่อยออกเส้นรอบที่4ครับตอนนี้บ่าย 1:40 ไปแล้ว 2,291 ระยะทาง 68 รอบที่4 2:12 ครับรอบที่4แย่เลยเหนื่อยมากหายจะหลุดจบรอบที่4แล้วครับ3ครึ่งครับก็ประมาณ50นาทีเหนื่อยสลัดผักไทยแลนด์บ่าย2 2ครึ่งแล้วน่าจะได้อีกสักถ้าเทียบเซฟได้สักรอบนึงก่อนนะครับท้องก็ยังไม่หมดอีกเหรอวอฟเฟิลที่อร่อยที่สุดในโลกครับไม่มีขายแล้วเนี่ยไม่มีขายแล้วต้องสั่งทำพิเศษสั่งทำพิเศษสำหรับชาวจักรยานเฉพาะให้พลังงานสนใจติดต่อที่โตโต้ครับนี่โตโต้เป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งประเทศไทยคัตช่าไทยแลนด์รอบที่5ครับมาสองเต้นละรอบก็หมดแรงแล้วชอบเย้5รอบครับบ้าดีแล้วว่างกันมากใช่ไหมโคตรเหนื่อยเอาใครเหนื่อยสบายปั่นชิวขาหักเลยอ่ะพิการเลยอ่ะขาไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงถึงขั้นพิการกันเลยอ่ะพอเนี่ยเดือน2 3เดือนหนพอเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาบ่อยๆนะรอบนึงประมาณ50นาทีครับผมไม่ได้กลับเวลาแล้วก็ลงประมาณ10นาทีลงไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ได้อากาศต้องคิดกว่านี้เยอะๆไม่พอแต่ออยผม165อัพเนี่ยผม150ออยรอบที่6อยู่ครับออยเก่งมากรอบไม่ไหวละถ้าอีกทีนึงตะคิวกินเหลือแรงไม่ปั่นกลับด้วยครับเหลือ30โลกับเนินหอมครับพี่เอกนอนสบายเลยครับหมดแล้ว
ได้5รอบนะครับจานใหญ่5รอบไม่ไหวไม่สำเร็จกูอ๋อยบอกเอา7รอบได้แค่5รอบรอบที่6น่าจะไม่ไหวตะคิวจะกินต้องยอมแพ้ไว้ครั้งหน้าครับ